วันนี้ผมมาแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะครับเป็นล้อดีนจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เป็นล้อสุดฮิตสุดฮอตของเขาเลยนะครับก็ออกแนวเป็นสายคลาสสิกนะครับนี่ครับตัวอย่างประมาณแนวนี้นะครับตรงนี้เป็นรุ่นคอสคันที่นะครับเป็นล้อแนวกระทะเหล็กนะครับก็เดี๋ยวมาให้ดูกันนะครับก็ตรงนี้จะเป็นของญี่ปุ่นนะครับคอสคันที่นะครับตัวนี้จะเป็น17คูณ 8.0 นะครับก็คือ8นิ้วนะครับแล้วก็ออฟเซตบวก20ขนาด6รูทับ139นะครับมาให้ดูกันของใหม่ตัวนี้จะเป็นสีบลอนด์นะครับหรือสีเงินนะครับรหัสภาษาอังกฤษของเขาคือ BG นะครับตัวนี้ผมประกอบฝาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้สวยแวววาวมากเลยนะครับขนาดน้ำหนัก17ก็อยู่ประมาณสัก7กิโล8กิโลนะครับหน้ากว้าง8นิ้วนะครับก็มาดูชุดต่อไปเดี๋ยวให้มาดูอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวใหม่ของเขานะครับตัวนี้นะครับโคโลราโดนะครับตัวใหม่ล่าสุดคือสเปคเดียวกับตัวเมื่อกี้นี้นะครับคือเป็นขอบ17เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นตัวล่าสุดที่เพิ่งออกมาเมื่อประมาณต้นปีนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นสียอดนิยมของเขาเลยนะครับเป็นสีเทากันนะครับตัวนี้ก็จะมีฝามาให้เหมือนกันฝาเป็นสีดำถ้าไม่ชอบฝาก็สามารถเปิดถอดได้นะครับเป็นล้อ2บุคลิกนะครับก็คือถอดฝาก็จะเป็นอีกหน้าตาอีกแบบนึงใส่ฝาก็จะเป็นหน้าตาอีกแบบนึงแล้วก็ดีไซน์ขอบ17นี่ครับเขาจะมีหมุดตัวนี้ให้นะครับเพราะถ้าเป็นสเปคอื่นเนี่ย15เนี่ยรู้สึกจะไม่มีหมุดแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นขอบ17ใส่พวกรถกระบะนะครับทั่วไปได้เลยเดี๋ยวมาดูหลักๆก็คือจะมี2รุ่นนะครับเดี๋ยวให้มาดูสเปคอื่นๆสีอื่นบ้างเป็นโคโลราโดแบบเมื่อกี้นี้แล้วกันตัวนี้จะเป็นสีดำด้านนะครับนี่ครับสีดำด้านจะเป็นอย่างนี้ก็สวยดูดันอีกแบบหนึ่งใส่รถกระบะสเปคทั่วๆไปเลยนะครับนี่ครับแบบตัวอย่างในรถคันนี้อันนี้ก็ใส่17นะครับมาใครไม่ชอบบีมคลาสสิกของเขาก็เปลี่ยนเป็นโคโลราโดก็ได้นะครับหลักๆก็จะมี2รุ่นแล้วก็จะมีสเปคพิเศษของพวกซูซูกิจินนี่นะครับจินนี่โคโลราโดมาเก็บกล่องให้ดูเลยนะครับเป็นของใหม่เลยนะครับของใหม่แกะกล่องเลยนี่เป็นจินนี่สิ่งนี้จะเป็น5รูทับ139นะครับสีดำดีนอันนี้เป็นตัวดั้งเดิมเขานะครับคอสคันที่ตัวดั้งเดิมก็เดี๋ยวรายละเอียดจะแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูรูปในลิงก์ต่อได้นะครับเป็นของใหม่ของแท้ทั้งหมดเลยนะครับ